สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็เป็นมาทำคลิปอีกคลิปนึงนะฮะเพื่อนๆหลายคนคงเจอประสบปัญหาเหมือนผมนะครับก็คือขับรถหน้าฝนเนี่ยเวลาเราไปออกทริปนะฮะแล้วเจอฝนแล้วคราวนี้เวลาเจอฝนหนักๆเนี่ยน้ำมันเกาะแล้วเราจะมองทางไม่ชัดนะครับอันตรายมากผมเจอ2-3เคสแล้วผมก็เลยจะต้องหาวิธีทําและอีกอย่างนึงพอข้างนอกมันเย็นนะครับหรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าเราออกทริปหน้าหนาวนะฮะแล้วข้างนอกมันมีหมอกมากๆเนี่ยหมอกมากๆแล้วคราวนี้พอเราหายใจในหมวกกันน็อกนะครับมันจะเป็นไอขึ้นฝ้าเราจะมองทางแทบไม่เห็นเลยอันนี้คือ2ปัญหาระหว่างหน้าฝนกับหน้าหนาวนะครับวันนี้ผมก็เลยหาวิธีที่จะมาทําให้ปัญหานั้นมันหมดไปนะครับคือมันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ขับรถออกทริปไม่ว่าหน้าฝนหน้าหนาวนะครับหน้าฝนก็คือเจอฝนแล้วฝนมันเกาะเราก็มองทางไม่ชัดนะครับพอฝนเกาะไม่พอนะครับหน้าฝนนะเวลาเราหายใจมันเป็นไอร้อนอยู่ข้างในมันก็จะเป็นฝ้าอยู่ข้างในด้วยนะฮะทำให้เรามองทางไม่ชัดเจนก็คือมันก็อันตรายนะครับและพอหน้าหนาวโอเคไม่มีฝนนะฮะแต่เมื่อไหร่ที่เราไปเจออากาศหนาวมากๆแล้วเราขับรถอยู่อย่างเช่นทริปล่าสุดที่ผมไปเชียงคานนะครับขึ้นไปภูทอกแล้วระหว่างทางขับรถนะฮะมันมีหมอกมากโอเคมันก็ไอหมอกมันก็มาเกาะข้างหน้านะฮะแล้วก็พอเราหายใจฝ้าขึ้นเต็มเลยเรามองทางไม่ชัดเหมือนกันก็เป็นอุปสรรคนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาตัวนี้มาลองดูนะครับเป็นแผ่นปิดกันฝ้านะฮะเห็นไหมเป็นแบบนี้นี่ Lane Loop Anti Frog Film นะครับ for helmetผมก็เลยต้องหาตัวนี้มาใช้นะครับก็เพื่ เราจะได้ขับรถในหน้าฝนตากฝนหรือหน้าหนาวได้ดีขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเริ่มกันเลยนะฮะก็อันดับแรกผมใช้แอลกอฮอล์ฉีดแล้วก็เช็ดนะครับเพื่อให้มันกาวมันติดดีนะฮะแล้วก็เช็ดข้างในด้วยโอเคแล้วก็เอาด้านแห้งเช็ดอีกทีนึงนี่ฮะมันก็จะเป็นฟิล์มแบบนี้จริงๆแล้วเขาในห่อเขาก็จะมีผ้ามีอันนี้มาให้นะครับแต่ผมมีแอลกอฮอล์อยู่แล้วก็เลยใช้แอลกอฮอล์อันนั้นฉีดเหมือนกันโอเคอันดับแรกเดี๋ยวดูวิธีการล็อกด้านที่เป็นเล็กหนึ่งก่อนนะครับนี่ก็ติดไปเลยกะดูเอานะครับผมก็มั่วเหมือนกันแต่ว่าถ้าถามว่ามันสำคัญไหมมันสำคัญนะครับเวลาเราขับรถตากฝนเนี่ยแล้วก็ต่อไปนะครับก็
ลอกส่วนที่สองออกมันก็จะประมาณนี้ฮะต้องลอกอะไรอีกปะโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันครับมาเดี๋ยวเราลองมาเทสดูด้วยน้ำเปล่านะครับสังเกตไหมครับน้ำจะไม่เกาะแถวนี้แต่เกาะเห็นไหมตัวนี้จะเป็นส่วนที่เราไม่ได้แปะนะฮะมันก็จะเกาะเป็นหยดน้ำนี่เห็นไหมครับอย่างเงี้ยเราจะมองทางไม่เห็นแต่ตรงแผ่นนี้จะไม่ติดนะเห็นไหมฝนคือน้ำมันจะไหลออกเลยราคาไม่แพงนะครับก็เราติดเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ได้พอหน้าหนาวแล้วก็แกะออกประมาณนี้ดูเห็นไหมน้ำจะไม่เกาะเลยฮะแต่ว่าตรงนี้จะเกาะเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเราจะมองทางไม่ชัดนะครับนี่ผมเพิ่งไปทริปมาแล้วผมเจอแบบปัญหานี้มากคือมองทางไม่ชัดก็เลยจะต้องหามาใช้นะครับดูอันนี้น้ำไม่ติดนะดูเห็นไหมครับมันจะไม่เป็นฝ้าเลยแต่ส่วนตรงนี้จะเป็นเม็ดน้ำเกาะเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะมองไม่ชัดเราจะมองไม่เห็นเห็นไหมครับเนี่ยนะโอเคครับก็เผื่อเพื่อนๆสนใจก็หามาใช้นะฮะมันก็ช่วยได้เยอะนะครับช่วยเรื่องความปลอดภัยได้เยอะมากโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ